สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟิล์มกันยักษ์กริดต้านไม่ไหวถูกปลดกลางอากาศกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและรอคอยคำตอบที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากที่ผู้ใช้ Instagram รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพของฟิล์มกันยักษ์กริดนักแสดงหนุ่มช่องมากสีพร้อมเผยข้อมูลว่าเจ้าตัวถูกปลดกลางอากาศจากงานละครโดย Instagram ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าฟิล์มกันยักษ์กริดถูกปลดจากทุกอนุหรือไทยคาดว่าเปลี่ยนตัวเป็นบิ๊กณทัชชัยโดยภายหลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นมีชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นพร้อมกับตั้งคำถามว่าเพราะอะไรหลายความเห็นสงสัยว่าเป็นเพราะข่าวเฉาหรือเปล่าอาทิเช่นดีแล้วถ้าไม่เปลี่ยนก็ควรปลดออกจากสังกัดเหมือนคนอื่นๆอีกท่านบอกว่าเปลี่ยนทำไมอีกท่านบอกว่าไม่น่าเลยค่ะฟิล์มก็เล่นละครดีนะแต่เสียเรื่องข่าวอย่างเดียวอีกท่านบอกว่าข่าวกับผู้หญิงแน่เลยอีกท่านบอกว่าทำไมถึงเปลี่ยนตัวคะอีกท่านบอกว่าก็ข่าวนั้นไงที่มีผู้หญิงกล่าวหาเป็นต้นจากข่าวที่เกิดขึ้นผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มฟิล์มกันยักษ์กริดได้ให้คำตอบว่ารอให้ทางช่องออกมาชี้แจงในขณะที่โซเชียลของฟิล์มกันยักษ์กริดร้ายการเคลื่อนไหวโพสต์เพียงภาพตัวเองกับวิวน้ำตกทั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อปี2559ฟิล์มกันยักษ์กริดมีชื่อเดิมว่านัทกวีบุญประเสริฐเคยตกเป็นประเด็นข่าวใหญ่ช่วงต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่ากรณีมีผู้หญิงออกมาประกาศว่าตนมีลูกมีภรรยาแล้วนั้นเป็นความจริงสำหรับประวัติของฟิล์มกันยักษ์กริดเข้าสู่วงการแสดงเรื่องแรกในละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่ออกอากาศทางช่อง3ก่อนจะได้มาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสังกัดช่อง7 HDมีผลงานละครที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังอย่างพริกกับเกลือในปี2564จนกลายเป็นพระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง 7 HD และผลงานละครเรื่องป้อมปังบันที่เพิ่งจบไปและกำลังจะมีผลงานชิ้นใหม่ละครเรื่องทุกอันโนลุไทยก่อนที่จะมีการประกาศออกมาว่าฟิล์มกันยักษ์กริดถูกปลดนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ